ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนคลองรังสิตยังไม่มีทีท่าน่าเป็นห่วงพร่องน้ำออกเจ้าพระยาแบบสบายๆนะจะบอกให้ผมเป็นชาวบ้านริมคลองรังสิตน้ำจะท่วมเหมือนปีก่อนๆไหมพี่โปรดฟังทางนี้ตั้งแต่รังสิตไปจนติดละอินพลโยธินคลองรังสิตหรือคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนทั้งเหนือและใต้สองฝั่งคลองเป็นจำนวนมากตอนนี้ยังไม่มีทีท่าน่าเป็นห่วงเนื่องจากยังไม่มีน้ำเหนือไหลลงมาเหตุการณ์ของเมื่อปีที่ผ่านมามันไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแล้วปัจจุบันนี้น้ำเหนือผ่านคลองระพีพัฒน์มาลงคลอง13ไม่มีป่าสักระบายออกทางพระราม6ออกไปเจ้าพระยาน้ำเหนือไม่มีส่วนของน้ำหนุนยังไม่มีผลกับเราจากเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดน้ำที่อยู่ปัจจุบันนี้คือน้ำในทุ่งน้ำฝนที่ไหลลงมาในคลองนะครับใช่ครับการบริหารจัดการบูรณาการร่วมกันทั้ง4โครงการประกอบด้วยโครงการรังสิตเหนือรังสิตใต้โครงการส่งน้ำรุ่งสาพระองค์ชัยวิชิตแล้วก็โครงการส่งน้ำรุ่งสาชลหาพิจิตรจัดจราจรน้ำเป็น3ส่วนฝั่งตะวันออกระบายออกแม่น้ำนครนายกสายนี้สูบน้ำเสาภาของสีสูบระบายออกไปอีกส่วนหนึ่งออกฝั่งตะวันตกออกไปน้ำเจ้าพระยาก็คือตรงเนี้ยนะก็คือตรงนี้หลักๆก็คือที่สายนี้สูบน้ำจุฬาลงกรณ์มี3สถานีสูบทอยออกไปยังคลองรังสิตปัจจุบันนี้เครื่องสูบน้ำของเราทั้งสองที่พร้อมใช้งานทั้งหมดคลองรังสิตอยู่ในความดูแลของโครงการรังสิตใต้รับน้ำจากคลอง13และอีกกว่า20คลองลงมาจากด้านบนด้านขวาสูบออกเจ้าพระยาด้านซ้ายสูบออกแม่น้ำนครนายกทิศใต้ปล่อยลงไปคลองแสนแสบสูบออกแม่น้ำบางปะกงต่ำลงไปอีกดันลงคลองด่านอ่าวไทยกรณีมีน้ำมากโครงการรังสิตเหนือก็ต้องรู้กับเราใช่เปิดมาเยอะเราเตรียมรับมือได้ถูกเราก็บอกต่อไปโครงการพระองค์เชียงชิดหลักสนามพิจิตรตรงต่อเหมือนเป็นมิดฟิลด์จะท่วมจะแล้งก็อยู่ที่เรารังสิตใต้ช่วงเวลาที่หมดฝนเราต้องเก็บน้ำกันละทุกโครงการก็ต้องเก็บน้ำไว้ต้องดูแลเราเหมือนตัวจ่ายเซ็นเตอร์ใช่เท่าที่ดูภาวะการณขณะนี้แล้งผสมท่วมไม่น่าเกิดปีนี้เราเตรียมตัวดีเครื่องสูบน้ำเราพร้อมทั้งหมดเครื่องไม้เครื่องมือ 100% คลองรังสิตรับน้ำเยอะแต่เป็นที่ต่ำเราต้องลดระดับน้ำให้ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติห้องน้ำนี่เองคิดว่าปีนี้น่าจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ครับใช่ไหมครับใช่ครับ สรุปได้ว่าปริมาณน้ำเหนือที่ยังไม่มากและการเตรียมตั้งรับดีปัญหาน้ำท่วมจึงไม่มีครับได้ฟังมาแล้วเข้าใจไหมครับเข้าใจครับบ้านน้องอยู่ฝั่งขนมบ้านพี่อยู่ฝั่งคณีหัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันข่าวดีๆกับพี่คำรณน้ำจากเขื่อนจากแม่น้ำเราพอคุมได้แต่น้ำจากฝนฟ้าตามทุ่งตามท่าเป็นเรื่องเหนือการคาดเดาคลองรังสิตนะจะบอกให้กรมชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย